ู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Gift Winner ทาง Gifforian Channel ค่ะและตอนนี้คุณชลีก็ได้ลงจากเวทีมานั่งอยู่ข้างๆดิฉันอีกรอบนึงแล้วค่ะไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนบรรยายเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีครับสนุกดีเห็นบางคนมีแอบมีรอยยิ้มด้วยคนดูบางคนหัวเราะไปด้วยกับสิ่งที่คุณชลีบรรยายไปค่ะและตอนนี้ค่ะเราจะมาคุยถึงอนาคตของคุณชลีค่ะว่าในอนาคตได้วางเป้าหมายการทำงานในธุรกิจ Gifforian ไว้ยังไงบ้างคะในอนาคตก็ไม่ได้วางอะไรมากครับก็อยากจะมีเงินเยอะๆ อยากจะสร้างปูก็เรียกปักหลักฐานให้กับคนที่เรารักก็คือครอบครัวของเราก็ตำแหน่งที่บริษัทวางเอาไว้ คือตำแหน่งเดมอนแกนตอนนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ตำแหน่งแกนพาราไดซ์ก็มีเป้าหมายอยู่ในใจเหมือนกันว่ากับบริหารทีมงานมาเนี่ยยอดธุรกิจยังไม่โตยังไม่พอเท่ากับที่เราทำงานอยู่เรามันน่าจะทำได้มากกว่านี้นี่คือเป้าหมายต่อไปแล้วก็ทายาทของเราก็อยากให้เขาได้เข้ามาบริหารงานที่เราสร้างเอาไว้ให้มีความสง่าผ่าแบบสง่าความสวยงามต่อจากเราไปอีกเพราะว่าผมมองดูว่าทิปไม่มีอะไรอีกแล้วที่ว่าทำให้เรามากกว่านี้เพราะว่าผมมาทำทิปเรียน10กว่าปีเนี่ยมันก็ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าดีมากๆกับที่เราได้มาจากบริษัทนี้ที่ผ่านมา10กว่าปีในธุรกิจ Gifforian นะคะคุณชลีได้รับอะไรไปจากธุรกิจนี้บ้างแล้วคะได้รับเงินส่งลูกเรียนแล้วก็ได้รับไอ้เงินที่เอาไปสร้างบ้านให้กับแม่ยายอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์1หลังแล้วก็ซื้อบ้านให้กับตัวเองอยู่สมุทรปราการอีก1หลังแล้วรถยนต์เนี่ยก็5ยี่ห้อก็ล่าสุดก็เพิ่งไปซื้อมาใหม่กับ Pajero Sport ค่ะรายมูลค่าราคา1.3 ล้านก็เด็ดเสร็จประมาณ1.5 ล้านนั่นแหละครับแล้วก็รางวัลท่องเที่ยวด้วยไม่ทราบว่าได้รางวัลท่องเที่ยวที่ไหนไปบ้างรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่เริ่มทำทริปฟรีเลยตั้งแต่ปี47ไปติดอิตาลีกับสวิตส์ก็บริษัทใจดีก็ไม่ได้ไปก็เอาเงิน 70,000 บาทก็ปีที่2ก็ปี48ก็ติดไปญี่ปุ่นก็เอาเงิน 70,000 บาทเพราะว่าตอนทำธุรกิจแรกๆเราเป็นคนที่ไม่มีเงินแล้วก็มีหนี้สินก้อนนึงก็ได้เอาเงินสิ่งที่ได้มาไปใช้หนี้ใช้สินด้วยแล้วก็จุนเจือครอบครัวแล้วก็ติดไปปี49ไปอเมริกาสหรัฐไปปะคะรอบนั้นรอบนั้นเดินวีซ่าแต่บังเอิญที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้เทคนิคนิดหน่อยคือว่าผมยื่นวีซ่าไม่ผ่านแต่บริษัทเปลี่ยนไปไอ้แอฟริกาใต้แต่ผมมองว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศที่เราไม่ชอบก็เลยไม่ไปก็เลยเอาเงิน 70,000 บาทแล้วก็ปี45ก็ติดไปฮ่องกงกับทีมงาน45รหัสแล้วก็ล่าสุดนี่ก็เพิ่งไปปักกิ่งเพิ่งกลับมาเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆเลยพอได้ไปรับประทานอาหารที่อร่อยแล้วไปได้ดูบรรยากาศเป็นทั้งฝนทั้งหิมะอุณหภูมิติดลบ0อย่างเงี้ยมีความรู้สึกตื่นเต้นดีเรียกว่าไปแบบ VIP เลย VIP ก็ได้นอนโรงแรมแบบห้องสูตรอลังการมากเลยโรงแรมระดับ6ดาวก็อยากจะให้ท่านผู้ชมหรือสมาชิกคิฟฟรีนอ่ะมีเป้าหมายให้มีเป้าหมายอยู่ในดวงใจของตัวเองว่าวันนี้ขนาดผมเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยขาดโอกาสมากแต่ทำไมทำได้แล้วตรงเนี้ยอยากให้คิดเอาเองนะครับไม่มีอะไรมากคิฟฟรีนทำง่ายมากเลยอีกนิดนึงค่ะอยากทราบว่าในการบริหารดูแลลูกน้องค่ะดาวไลน์ของตัวเองในจำนวนเยอะมากขนาดนี้มีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะก็คือในการทำงานของผมนะผมทีมงานผมอ่ะผมคิดเสมอว่าเป็นทีมงานไลฟ์สไตล์สำหรับตัวเองนะครับว่าคำว่าสไตล์ไลฟ์สไตล์เนี่ยมันจะเป็นคำความหมายว่าทุกคนต้องมีเป็นเขาเรียกว่าต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองครับผมคือเราให้สิทธิทุกคนเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะเพราะว่างานนี้ไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องมันเป็นธุรกิจของทุกๆคนที่ตัดสินใจเข้ามากับมาทำกับทิฟฟรีนแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากเลยเท่านั้นเองก็คือเราก็ดูแลลูกน้องแบบสบายๆอยู่กันแบบพี่น้องดูแลเป็นครอบครัวใกล้ชิดกัน มีปัญหาไหนที่เราต้องเข้าไปช่วยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือลูกน้องบ้างหรือเปล่าคะก็ปัญหาก็มีปัญหาไม่มากครับเพราะว่าปัญหาบางครั้งอาจจะไปเจอเคสที่เขาทำแบบจัดติ๊ตติ้งกันเนี่ยเขาต้องการให้ตัวเราเองลงไปด้วยเราก็ไปถ้าปัญหาเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็ทุกคนต้องเคลียร์ด้วยตัวของเขาเองค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างปัญหาครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องสองคนเราเป็นมือที่สาม
เราไม่สมควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแต่ถ้าปัญหาเรื่องงานเราลงไปช่วยดูแลจัดการได้อย่างเต็มที่100%ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณชลีค่ะฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่อยากก้าวขึ้นมาเป็นเดอะวินเนอร์ว่าต้องทำยังไงบ้างคะเชิญเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็งานทิฟฟารีนครับขอให้เรามีความสม่ำเสมอความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นอย่าขาดวินัยแค่นี้ก็สำเร็จได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารที่อยากเป็นเหมือนผมทุกคนก็สามารถเป็นได้เหมือนกันครับค่ะและนี่ก็คือคุณชลีลาก้างค่ะผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดซ์ของเราค่ะวันนี้รายการ Gift Winner ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณชลีมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Gift Winner ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะและสำหรับวันอื่นๆนะคะจะมี The Winner ท่านไหนมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมค่ะวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ